2พระเอกดังดับไม่ปกติเล็กสรันทันมีสิ่งต้องบอกญาติอาจารย์ไพศาลไปเจอมาพดรีบทำบุญให้2พระเอกดังเสียชีวิตไม่ปกติเล็กสรันทันมีสิ่งต้องบอกญาติอาจารย์ไพศาลไปเจอมาพดรีบทำบุญให้รายการคุยแหลกแดกดึกมดดำคชาภาพิธีกรเปิดใจหนุ่มคงกระพันกับเรื่องลี้ลับแบบคัดมาแล้วโดยตอนหนึ่งหนุ่มคงกระพันเล่าถึงกรณีไปทำรายการได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ไพศาลแสนชัยผู้ที่มีนิมิตพิศวงระลึกอดีตชาติช่วยเหลือคนมาหลายสิบปีรวมทั้งล่าสุดช่วยพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตรระลึกชาติขอขมากรรมเพื่อหวังให้หลุดพ้นจากการเจ็บป่วยทรมาน5ปีนั้นโดยหนุ่มเล่าว่าตอนไปพูดคุยกับอาจารย์ไพศาลได้พูดขึ้นมาถึงพระเอก2คนที่เสียชีวิตไปแล้วคือเล็กสรันเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตพูดตรงๆเขาไปอยู่ในโลกวิญญาณที่ไม่สบายนักฝากไปบอกญาติพี่น้องให้ทำบุญให้เขาหน่อยเราไม่รู้จักญาติเขาเลยก็อุทิศส่วนบุญกุศลส่วนหนึ่งไปให้เขาแล้วแหละก็ทำบุญกรวดน้ำแล้วเอ่ยชื่อเขาเรียกชื่อเขาด้านมดดำได้โทรหาพจน์อานนท์กลางรายการพอทราบเรื่องพจน์บอกว่าเด็กที่เองตอนนั้นจมน้ำตายจริงๆเขาชื่อสมนึกแล้วมาเปลี่ยนให้เป็นสรันเดี๋ยวไปทำบุญให้เขาส่วนทันโทนวนิกอาจารย์ท่านพูดขึ้นมาว่าอยากเจอญาติทันก็นำความไปบอกญาติทันแล้วเขาก็บอกถ้ามีเวลาก็จะไปหาอาจารย์โดยอาจารย์บอกเหมือนทันเสียชีวิตไม่ปกติเป็นคำถามเพราะตอนนั้นเขาเสียชีวิตก็เป็นคำถามมดดำตกตึกใช่ไหมใช่ใช่อุบัติเหตุอาจารย์อยากเจอญาติเขาไม่ได้บอกเราว่ามีเรื่องอะไรขอบอกญาติซึ่งทันเขามีน้องชายอยู่ราชกิจจาประกาศศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์บริษัทดังหลังถูกฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทดังหลังถูกกรมสรรพากรยื่นฟ้องล้มละลายวันที่9มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ล.เศษ 6,747 ส่วน 2,566 ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย4กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าด้วยกรมสรรพากรโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่13พฤศจิกายน2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเดนเซอร์เวเยอร์ 2,000 จำกัดลูกหนี้เด็ดขาดตามร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือน
นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่8มกราคม2567ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https://rachakitcha.soc.go.th ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทดังหลังถูกกรมสรรพากรยื่นฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทดังหลังถูกกรมสรรพากรยื่นฟ้องล้มละลายเช็คด่วนพรุ่งนี้เงินเข้า3กลุ่มเปราะบางงวดแรกของปี2567ใครได้รับสิทธิบ้างเช็คด่วนพรุ่งนี้เงินเข้ารัฐบาลดูแลกลุ่มเปราะบางต่อเนื่องวันที่10มกราคมงวดแรกของปีเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการเมื่อวันที่9มกราคมที่ทำเนียบรัฐบาลนางรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนภายหลังรัฐบาลมีมติอนุมัติบางมาตรการไปแล้วว่าล่าสุดกลุ่มเปราะบางโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิจำนวน3กลุ่มได้แก่เงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการในงวดเดือนมกราคม2567จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันพุธที่วันที่10มกราคม2567ตามปฏิทินการจ่ายเงินมีดังนี้งวดมกราคม2567โอนวันพุธที่วันที่10มกราคม2567งวดกุมภาพันธ์2567โอนวันศุกร์ที่วันที่9กุมภาพันธ์2567งวดมีนาคม2567โอนวันศุกร์ที่วันที่8มีนาคม2567งวดเมษายน2567โอนวันพุธที่วันที่10เมษายน2567งวดพฤษภาคม2567โอนวันศุกร์ที่วันที่10พฤษภาคม2567งวดมิถุนายน2567โอนวันจันทร์ที่วันที่10มิถุนายน2567งวดกรกฎาคม2567โอนวันพุธที่วันที่10กรกฎาคม2567งวดสิงหาคม2567โอนวันศุกร์ที่วันที่9สิงหาคม2567งวดกันยายน2567โอนวันอังคารที่วันที่10กันยายน2567เบี้ยผู้สูงอายุ2567ภายหลังเปิดลงทะเบียนไปแล้วในเดือนเนตค .0.2565 กันยายน2566โดยเงินผู้สูงอายุปกติจะเข้าบัญชีทุกวันที่10ของเดือนยกเว้นตรงกับวันหยุดซึ่งเงินผู้สูงอายุงวดเดือนนมค .0.2567 ผู้สูงอายุจะได้รับเงินในวันพุธที่วันที่10มกราคม2567กำหนดการโอนเบี้ยผู้สูงอายุ2567มีดังนี้งวดเดือนนมควันพุธที่วันที่10มกราคม2567งวดเดือนนกควันศุกร์ที่วันที่9กุมภาพันธ์2567งวดเดือนมีนาคมวันศุกร์ที่วันที่8มีนาคม2567งวดเดือนเมษายนวันพุธที่วันที่10เมษายน2567งวดเดือนนกควันศุกร์ที่วันที่10พฤษภาคม2567งวดเดือนมิถุนายนวันจันทร์ที่วันที่10มิถุนายน2567งวดเดือนนกควันพุธที่วันที่10กรกฎาคม2567งวดเดือนสิงหาคมวันศุกร์ที่วันที่9สิงหาคม2567งวดเดือนนกยอวันอังคารที่วันที่10กันยายน2567งวดเดือนเนตรควันพฤหัสบดีที่วันที่10ตุลาคม2567งวดเดือนนบยวันศุกร์ที่วันที่8พฤศจิกายน2567งวดเดือนควันจันทร์ที่วันที่9ธันวาคม
2567โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะจ่ายแบบขั้นบันไดดังนี้อายุ 60-69 ปี600บาทต่อเดือนอายุ 70-79 ปี700บาทต่อเดือนอายุ 80-89 ปี800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไป 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับเบี้ยผู้พิการ 2,567 วงเงิน 800-1,000 บาทจะได้รับเงินในวันพุธที่วันที่10มกราคม 2567 จ่ายตามเกณฑ์อายุผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนนางรัฐกล้าวกล่าวว่าผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเลขที่255อาคาร60ปีกรมประชาสงเคราะห์ถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400ติดต่อ1479หรือโทร02354-3388 ต่อ311หรือ313ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแล้วจะได้รับเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ600บาททุกเดือนจนกว่าเด็กจะมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองที่ลงทะเบียนปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนบุตรปี2567มีดังนี้งวดเดือนมควันพุธที่วันที่10มกราคม2567งวดเดือนกพวันศุกร์ที่วันที่9กุมภาพันธ์2567งวดเดือนมีนาคมวันศุกร์ที่วันที่8มีนาคม2567งวดเดือนเมษายนวันพุธที่วันที่10เมษายน2567งวดเดือนกควันศุกร์ที่วันที่10พฤษภาคม2567งวดเดือนมิถุนายนวันจันทร์ที่วันที่10มิถุนายน2567งวดเดือนกควันพุธที่วันที่10กรกฎาคม2567งวดเดือนสิงหาคมวันศุกร์ที่วันที่9สิงหาคม2567งวดเดือนกยวันอังคารที่วันที่10กันยายน2567งวดเดือนเอตควันพฤหัสบดีที่วันที่10ตุลาคม2567งวดเดือนบยวันศุกร์ที่วันที่8พฤศจิกายน2567งวดเดือนควันจันทร์ที่วันที่9ธันวาคม2567รองโฆษกรัฐบาลระบุว่ารัฐบาลนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ความสำคัญการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเช่นกระทรวงพลังงานที่นำโดยนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่กำลังพิจารณาอย่างเต็มที่ภายหลังรัฐบาลได้รับหลักการไปแล้วว่าจะไม่เกินหน่วยละ4บาท20สตางค์ในการที่ดูแลค่าไฟประชาชน